มารีวิวแมปนี้หน่อยครับได้เลยจัดไปโอเคครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็อยู่ผมนันดอนนะครับก็เราก็มาอยู่กันในแมปแล้วนะแมปเป็นแมปของน้องเขานะครับซึ่งน้องเขาขอมานะว่าให้ผมมาอยากให้ผมมารีวิวแมปให้หน่อยนะครับผมก็เลยจะมารีวิวให้นะซึ่งตอนที่ผมเกิดมาผมเกิดอยู่ตรงนี้เลยนะไม่ใช่ตรงนี้หรอกคือตรงที่ผมเดินมานะโอ้ทำไมมันแหลกอ่ะเขียนมันแหลกเดี๋ยวเฮ้ยคำหยาบไม่ได้ช่องเราจะไม่มีคำหยาบเด็ดขาดมันไม่เห็นจะมีอะไรเลยเนี่ยมีแต่ทางเดินยาวๆโล่งๆโอ้โหอาจจะแหลกหน่อยนะตัวนี้อะไรอ่ะโอ้เหมือนน้องก็ทำไปทางเดินอะไรสักอย่างนี่นะจากหน้าแมปนะครับมันเขียนว่า Museum Thailand นะครับเป็นชื่อแมปของน้องเขานะโอ้โหถ้าทะแลกนี่ก็ต้องขออภัยด้วยนะผมไม่รู้ว่าแมปของน้องเขาใหญ่ขนาดไหนนะโอ้โหตรงไหนว่ามีพิพิธภัณฑ์เฮ้ยตรงนั้นอะไรอ่ะเดี๋ยวต้องเข้าไปดูโอ้ยจะตูตุกไหมเนี่ยเว้ยเราต้องเข้าไปดูโอ้อะไรเนี่ยทำไมมันพังอย่างนี้เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูโอ้แล้วไหนพิพิธภัณฑ์อ่ะน้องพิพิธภัณฑ์อยู่ไหนโอ้ยเดี๋ยวทำไมอ่ะเฮ้ยเห็นนะเหมือนประตูเลื่อนจะเปิดเมื่อกี้นี้เฮ้ยเอาจริงดิเฮ้ยระบบเซ็นเซอร์นี่มันอะไรกันเฮ้ยมีระบบเซ็นเซอร์นะบนด้วยเห็นไหมทุกคนนั่นไงเป็นสีเขียวอยู่อ่ะเอ้าแล้วมันอะไรเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงเฮ้ยโอ้ทำได้แค่นี้ก็ดีแล้วเนี่ยเฮ้ยสุดยอดเลยอ่ะเดี๋ยวลองปรับภาพดูดิมาโอเคมาจัดไปอุ้ยไม่เห็นจะแหลกเท่าไหร่นะโอ้โหเฮ้ยแต่ว่าแมปน้องเขาใหญ่นะใหญ่อยู่นะโอ้โหเดี๋ยวโอ้อะไรเนี้ยใหญ่มากเลยนะใหญ่มากเลยโอ้ยกระตุกเดี๋ยวอุ้ยกระตุกอ๋อทำไมถนนมีหญ้าเนี่ยมีหญ้าเต็มไปหมดเลยเฮ้ยคือผมเองนี่ยังสร้างไม่ได้ขนาดนี้เลยนะถ้าเป็นผมนี่คงทำไม่เป็นอ่ะบอกเลยโอ้ยกระตุยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นโอ้ my god นี่แต่เขาทำได้ดีมากเลยนะตรงที่เราเทเลพอร์ตมาเนี่ยคือเราจะเกิดตรงนั้นนะครับตรงนั้นใช่ไหมตรงที่ผมเกิดผมจะเกิดในตรงท้องหญ้านะตรงสนามหญ้าว่างเปล่าตรงนั้นเนี่ยผมเกิดครับผมแนะนำนะให้มันแบบว่ามียังไงผมจะพูดอะไรเลยที่เทเลพอร์ตนะครับอยากให้มันแบบมาใกล้ๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือหมายถึงว่าอยากให้มันมาอยู่ตรงเนี้ยคือไม่ได้ให้อยู่ตรงนี้นะคือตรงนั้นก็ได้อะครับเนี่ยตรงนั้นนะครับตรงนั้นอะเฮ้ยแต่น้องทำได้ดีมากเลยนะทำได้ดีอยู่นะถ้าน้องทำต่อไปนี่คงจะแบบเบื้อบังอลังการแน่นอนเลยเนี่ยคงจะสุดยอดมากเลยนะถ้าแมปมันแบบเสร็จเนี่ยซึ่งน้องเขาก็เขียนไว้ใต้ description map อยู่นะว่าแมปมันยังไม่เสร็จ 100% นะครับยังไม่เสร็จ 100% แต่ก็ดีนะครับทำมาดีมากเลยซึ่งน้องก็ขอมาให้ผมรีวิวผมก็รีวิวให้แล้วนะครับแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรมากนะ
ต่เดี๋ยวเราจะไปโอ้เราจะไปสำรวจแมปกันมีอะไรเนี่ยฮะตรงนั้นอะไรอ่ะทำไมมันมีเส้นเหลืองๆไปตรงนั้นน่ะเอ้าทั้งที่มันไม่มีถนนแล้วด้วยนะเดี๋ยวเราลองเดินไปดูโอ้เดี๋ยวเอ้าอะไรกันนี้ตกแมปมาเฉยเลยอ่ะนี่ไงนี่ไงที่ผมหมายถึงก็คือเราจะเกิดตรงนี้ซึ่งมันก็ไกลมากนะครับหรือไม่ก็แบบว่าพอเกิดมาตรงนี้ปุ๊บมีจุดเทเลพอร์ตอะไรตรงนี้ก็ได้นะครับว่าอยากจะเทเลพอร์ตไปตรงอย่างเช่นตรงนั้นนะครับตรงที่เป็นซากปรักหักพังตรงนั้นนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจนะนั่นอาจจะในอนาคตมันอาจจะเป็นอาจจะกลายเป็นตึกพิพิธภัณฑ์ก็ได้นะคิดว่านะอาจจะเป็นสวนพิพิธภัณฑ์ก็ได้นะถ้ามันเสร็จนะก็อยากให้แบบมีการเทเลพอร์ตไปตรงนั้นตรงนี้อะไรแบบนี้นะครับก็เท่าที่น้องทำได้นะครับอันนี้ผมไม่ได้บังคับอะไรนะ ก็แค่แนะนำเฉยๆนะครับแนะนำเฉยๆนะครับเกิดตรงนี้ก็ได้นะครับหรือไม่ก็แบบทำที่เทเลพอร์ตแบบเราเกิดมาตรงนี้แหละนะแล้วก็ที่เทเลพอร์ตไปอีกที่หนึ่งที่ตรงที่เอาที่ผมเอาเมาส์ไปชี้อ่ะนะครับนะว่าแต่มันก็ไม่มีอะไรมากนะซึ่งเท่าที่โอ้ยโอ้ยมันเป็นหญ้านะทุกคนดูดิโอ้โหหญ้าขยับได้ด้วยนะครับโอเคครับก็เท่าที่ผมไปดูรอบๆแมปมานะคือถนนเนี่ยมันจะเป็นสี่เหลี่ยมไปอย่างงี้อย่างงี้แล้วก็อย่างงี้อย่างงี้นะครับซึ่งแบบน้องเขาก็ใหญ่ใช้ได้เลยนะซึ่งผมแนะนำเลยนะครับว่าให้มันเป็นแบบว่าโลเพลย์อะไรประมาณนั้นแบบอย่างเช่นแมปเหมือนแมปบางแสนหรืออะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่าไม่ได้ให้มันแบบเหมือนเขาขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นการก๊อปก็ได้เป็นได้นะครับนะให้น้องทำแมปแบบว่าแมปแบบแนวของตัวเองไปเลยนะแบบว่าเดินเล่นชิวๆอะไรก็ได้นะครับแล้วก็แบบทำอาชีพอะไรก็ได้ที่แบบเป็นแบบให้มีอาชีพอะไรก็ได้เข้ามาแบบอย่างเช่นอาชีพยามมาเฝ้าอะไรพิพิธภัณฑ์อะไรประมาณนั้นนะก็ทำได้นะทำได้เลยนะน้อง ก็แล้วแต่น้องเลยนะครับไม่ได้บังคับจะย้ำทำไมเนี่ยโอ้แต่ต้องบอกเลยนะแมปน้องนี่จะแบบแมปน้องนี่จะกระตุกเป็นช่วงๆหน่อยนะครับก็ถ้าน้องแก้ไขได้ก็แก้ไขให้หน่อยนะครับ พอดีคอมพี่ไม่แรงนะคอมพี่ไม่แรงเท่าไหร่นะน้องอุ้ย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 เฮ้ยแต่มันค่ำเดี๋ยวมันค่ำด้วยอ่ะมันค่ำได้ด้วยเหรอเดี๋ยวนะโอ้อุ้ยสุดยอดเลยนะก็แมปของน้องเขาก็จะประมาณนี้แหละนะครับก็มันจะไม่ได้มีอะไรมากแล้วนะครับก็ผมก็เป็นกำลังใจให้นะครับเป็นกำลังใจให้น้องนะครับอยากให้น้องทำแบบนี้ต่อไปนะครับถ้าว่ามันถ้ามีอะไรเพิ่มก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้นะครับถ้าก็ไม่รู้นะครับก็เดี๋ยวผมก็จะกดติดตามแมปของน้องเขานะครับแล้วก็รอดูการอัปเดตของแมปของน้องเขานะครับโอ้ซึ่งมันก็จะกระตุกเป็นช่วงๆนะแต่มันก็ไม่ได้เลวอะไรเลยนะครับไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับโอ้ผมก็ไม่มีอะไรจะพูดนะก็เป็นกำลังใจให้น้องสร้างแบบนี้ต่อไปนะครับอย่าเพิ่งท้อนะครับนะผมก็จะทำคลิปต่อไปนะผมก็จะไม่ท้อเหมือนกันนะนะน้องนะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับก็มันก็ไม่ได้มีอะไรมากแล้วนะก็เป็นแค่การรีวิวเนี่ยซึ่งน้องเขาขอมานะอุ้ยอะไรนะซึ่งมันก็ยังไม่ได้มีอะไรมากนะก็มีแค่ถนน
แล้วก็ซากปรักหักพังของพิพิธภัณฑ์นะครับที่ยังสร้างไม่เสร็จหรืออาจจะไม่ได้สร้างต่อไปแล้วก็ได้ก็ไม่รู้นะแล้วจะพูดทำไมว่าไม่ได้สร้างต่อไปต้องสร้างต่อไปอยู่แล้วนะเว้ยสะอึกอีกก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับก็ถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อเพื่อกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับก็สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเป็นกำลังใจให้น้องนะครับทำแมปต่อไปครับอย่าพลาดไปรับสวัสดีครับ